มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการถอดรหัสความสำเร็จแล้วครับอยากให้ท่านได้เทคนิคดีๆครับเพื่อให้ทีมของท่านมีพลังและสามารถประสบความสำเร็จได้เชิญติดตามชมต่อได้เลยครับวันที่3 4บินไปพูดที่สุราษฎร์นะครับเขาเชิญไว้เป็นปีแล้วปีนึงไปช่วยหนึ่งแล้วก็ไปพูดที่กำแพงเพชรวันที่19แล้วก็ไปพูดที่ลำปางเชียงใหม่วันที่23 24 25ไปแบบนี้ครับทีนี้เวลาผมเนี่ยมันมีน้อยครับตอนนี้ถามว่าทำไมองค์กรผมไม่ตกอาจารย์อยากจะทราบไหมครับองค์กรแล้วก็ทีมงานแล้วก็เขาเรียกอะไรรายได้นะครับไม่ตกครับเพราะอาจารย์วิยุทธเคยบอกคุณหมอเคยสอนเสมอว่ามันมีระหว่างไฮซีซันกับโลซีซันนี้ท่านจำให้ดีนะครับมันสำคัญมากนะครับในชีวิตพูดเล่นพูดหัวไม่ได้นะครับเคิร์ฟสถิติหรือกราฟอะไรตัวแล้วแต่เนี่ยเขียนแบบคนธรรมดาเนี่ยผมเคยเขียนครับระหว่างเมษาแอร์พุ่นแอร์พุ่นแอร์พุ่นเนี่ยนะครับมันสำคัญมากนะครับเอพิลเออนั่นแหละครับอาจารย์ประมาณนั่นแหละแล้วก็ต่อมาอีกเดือนคือเดือนพฤษภาเมย์ครับแอร์พุ่นแล้วก็เมย์เมย์มาเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์นี่แหละสองเดือนนี้เป็นเดือนที่ปราบเซียนมากครับเพราะฉะนั้นผมรู้เลยว่าก่อนที่เราจะปิดสงกรานต์เราจะไปสงกรานต์เนี่ยครับน้องศูนย์บางพีน้องอั๋นน้องแสบน้องสต็อปน้องบอยน้องเนี่ยนะครับดาวไลน์เขาจัดครับรดน้ำดำหัวแต่ว่าอาจารย์วิยุทธไปไม่ได้ผมกับคุณชุมพลต้องไปผมเป็นผู้หลักปักใหญ่เขาครับผมต้องนั่งหน้าเสมอเพราะผมนี่ชอบนั่งหน้าครับคุณจุมพลนั่งถัดผมไปครับหลังจากนั้นก็ให้ศีลให้พรผมก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยคุณกลับบ้านเนี่ยครับคุณต้องหาคนให้ได้นะเพราะคุณไปทำบุญทำกุศลตามวัดตาอารามคุณต้องไปคุณไปหารายชื่อมาให้ได้ผมก็ทำแบบนี้เสมอครับและหลังจากนั้นก็มาที่นี่นะครับมารดน้ำดำหัวที่นี่แล้วก็พาลายดอกลายดวงมาเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ทำงานอย่างนี้อยู่สม่ำเสมอครับยอดองค์กรยอดทีมกลางผมไม่เคยตกหรอกครับทำแบบนี้มาตลอดมาตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วมันก็เลยการทำงานของผมเป็นทำงานปกติธรรมชาติทุกวันตื่นขึ้นมานะครับ before drink coffee นะครับ in the morning นะครับก่อนจะดื่มกาแฟตอนเช้าเนี่ยครับภรรยามาปั๊บแปลตรงตัวมากอาจารย์แบบนี้เลยพูดกับฝรั่งต้องจ่าๆแบบนี้ครับจับแขนถือเลยถ้าไม่เข้าใจเนี่ยอะไรนะ Did you tell me again นะครับตื่นเช้ามาทำไมนะ before before be อะไรนะอาจารย์ I would like to drink coffee นะครับ in the morning อะไรเงี้ยมันจะไปอีกรูปหนึ่งนะอาจารย์นะดื่มกาแฟไปครับโทรศัพท์ครับโทรศัพท์กาแฟมันดีดมากมันดีครับค่อยๆครับโทรบางทีโทรจาก 8:00 ถึง 11:00 ก็มีไล่ไปจากสวมรถสูงเจิมไล่ไปเรื่อยๆๆจากบางพีบางบ่อไปถึงทั่วประเทศไทยนะครับไล่ไปครับนี่คือกิจวัตรประจำวันที่ผมทำครับหมายถึงดื่มกาแฟตอนเช้าโทรคุยกับทีมงานไปด้วยถูกต้องครับเป็นแบบนี้ประจำแบบนี้ประจำครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึง11:00โทรได้ประมาณกี่ท่านฮะโอ้โหอาจารย์มากวันหนึ่งคุยกับดาวไลน์กี่คนวันหนึ่งดาวไลน์วันเดย์เออวันเดย์for one day นะครับ for one day นะครับพอวันเดไม่รวมมิทติ้งนะอาจารย์นะ How many talk with ดาวไลน์โอ้ตลอดไม่ต้องทำสับไตเติลแล้วคุยกับดาวไลน์วันหนึ่งประมาณกี่คน many people ครับเพราะนั้นมันมากนะอาจารย์จะไปนับวันหนึ่งคนเนาะมันจะไปนับวันหนึ่งคน2คนแต่มันมากกันนะครับถึง50คนไหมครับเออประมาณอาจารย์โอ้แต่มันบางทีส่งต่างประเทศด้วยใช่ไหมเนี่ยส่งต่างประเทศฟิลิปปินส์ครับเป็นสิ่งที่ปวดหัวที่สุดในโลกครับลิเบอร์ตี้ยังอยู่นะครับเวลาบรรยายต้องพูดภาษาอังกฤษคิดดูกันแล้วกันนะครับไอ้น้องคนนี้นะครับผมเล่าให้ท่านฟังว่าผมนี่สู้แหลกจริงๆในชีวิตนี่มันจะมาช่วยผมมันจบออสเตรเลียปริญญาโทน้องกุ๊กครับตอนนี้ทำปริญญาเอกอยู่เดี๋ยวก็กลับมาพี่นัดไว้เลยเดี๋ยวผมสปีกให้พี่ชัวร์สบายมากครับเต็มห้องเลยวันนั้นครับ300กว่าคนมาใจเต้นตึบตึบตึบโทบอกว่าเดี๋ยวไปพี่สักพักเดี๋ยวปิดมือถือครับ ครับทีนี้ก็ใจเต้นตึบตึบตึบกูนี่ละมาซัดเลยครับโมติเวตเลยครับ I have the นะครับ everything for the gifflin many many money ครับpresident นะครับแพทย์หญิงเนี่ยมีไพบุญ give me many money นะครับ if you would like to make money please you come to me and I tell you everything ครับบอกมึงอยากได้เงินมึงมาหากูเลยกูพาไปนะครับบอกงี้เลย
โอ้เป็นเมอร์คิวรี่ครับปวดหัวชิบผงเลยนะครับมาเรียนรู้ตอนแก่ทีนี้เขาเรียกว่าบาลานซิ่งครับถ้าเกิดจะบาลานซิ่งไม่ปิดยอดครับโอ้เกิดท้องพ่อท้องแม่มาคือช่างเนี่ยผมพอเป็นนะครับช่างพวกชิดเมทัลพวกอะไรต่ออะไรเนี่ยพวกไปเวลเดอร์เนี่ยผมเก่งแต่ไอ้เรื่องธุรกิจเราไม่ได้เรียนมาครับโคดซิ่งบาลานซ์ครับจะทำยังไงปิดยอดวันสุดท้ายครับโอ้ฟิลิปปินส์มันก็รู้วันปิดยอดได้อาจารย์ตายแล้วที่นี่ครับนันนายปิดยอดว่ายังไงนันนายโคดซิ่งบาลานซ์ครับว่ากันจำได้เท่าทุกวันนี่ครับมึงมาเนี่ยโคดซิ่งบาลานซ์บีโฟร์โคดซิ่งบาลานซ์เลยนะครับนะทำให้มันเรียบร้อยก่อนจะไปอย่างอื่นนะครับเนี่ยครับมันมากชีวิตของเอ๋มังแกนคุณเอไม่ได้ตอบหมอหรอกแต่ว่าคุณเอสรุปได้ให้หมอสรุปได้นะคะว่าสิ่งที่ทำให้คุณเอชวนทั้งคนที่มีศักยภาพและคนเก่งได้เนี่ยหมอว่าคงมาจากข้อที่1คือความสม่ำเสมอและความทุ่มเทในการดูแลติดตาม2เนี่ยเขาเป็นตัวอย่างของความสำเร็จได้จริงๆว่าไม่ว่าคุณเอจะมีพื้นเพมายังไงวันนี้มีความสำเร็จที่แท้จริงให้คนดูมองเห็นและจับต้องได้นะคะหมอคิดว่าน่าจะเป็น2ประเด็นนี้สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อกี้คือหมอถามว่าอย่างคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยพี่เอเชิญยังไงพี่เอก็ได้บอกว่าเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าตัวเองผ่านร้อนผ่านหนาวยังไงมาบ้างและเล่าความสำเร็จที่แท้จริงและเล่าความสำเร็จที่แท้จริงแล้วก็เกาะติดดูแลอย่างใกล้ชิดโดยไม่ทอดทิ้งมีนิดนึงเพิ่มจากคุณหมอด้วยพี่เอชมบอกว่าผมเองเนี่ยผมยังทำขนาดนี้คุณเนี่ยเก่งจะตายฉันทำเดือนแรกได้800เท่าไหร่มาเป็น 3,000 มาเป็น 5,000 ถ้าคุณทำจะเร็วกว่านี้จะเร็วกว่านี้ประโยคนี้เป็นประโยคที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่ามีความมั่นใจเขาทำได้แล้วเขาคุณเองก็ทำให้ดูว่าเออคุณเองทำได้เลยอย่างนั้นใช่ไหมคะครับเอาละครับแหมคึกคักมากเลยนะครับเรื่องราวนี่ถามลุงว่าบทสรุปของคน ที่จะสามารถที่จะทำธุรกิจแล้วรักษาแรงบันดาลใจหรือกำลังใจของตัวเองไม่ให้ตกหล่นของตัวเองนะของตัวเองไม่ให้ตกหล่นเนี่ยลุงคิดว่าเคล็ดลับของตัวเองใช่ไหมครับของตัวเองหรือเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยคือความต้องการเราต้องรู้จักลึกๆตัวเราเองเนี่ยเราเข้ามาเนี่ยมีอาชีพนี้ต้องรับผิดชอบอันนี้อาชีพนี้ให้ได้เราต้องการอยากได้เงินเราก็ต้องพยายามให้ลูกทีมเราได้เงินให้ได้ถ้าลูกทีมองค์กรเราไม่ได้เงินอย่าหวังว่าเราจะได้เงินวิธีง่ายๆอ่ะคือใจเขาใจเราเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรก็พยายามอย่าเอาเรื่องนั้นไปพูดหรือไปยัดเยียดหรือไปบังคับเขาผมทำงานกับขจรถ้าอันนี้ยกตัวอย่างง่ายกับทีมงานเนี่ยนะครับอย่างขจรเนี่ยจะพาคนมาหาเสมอสุดท้ายเล่าให้ฟังคุยกันตั้งความเป็นกันเองได้แล้วก็บอกว่าขจรอย่าทิ้งเขานะนี่คือสร้างเขาเรียกสร้างเครดิตให้ผู้นำต่อแล้วเขามีอะไรเขาจะคุยกันนอกจากมีปัญหาจึงจะถึงผมจะส่งงานอย่างนี้ใช่ไหมอย่าส่งตลอดขจรอย่าทิ้งกันนะและใครอ่อนแอเนี่ยจะดูว่าขจรไปดูคนนี้ด้วยตัวกลุ่มนี้ด้วยนี่คือฝากงานกันถ้าว่าขจรไม่อยู่หรือผมอยู่ที่ไหนขจรก็จะพาคนมาที่ผมฟังเสร็จก็โทรรายงานโทรบอกกันว่าขจรดูแลแล้วนะแล้วก็ไปสายงานต่อคือมันจะเป็นกลุ่มของงานคือการนัดหมายการเรียกสร้างทีมงานคือทำอย่างนี้ บางคนไม่เข้าใจครับว่าทีมงานทำอย่างไรนี่คือพลังทีมที่ช่วยกันอันการทำงานตัวนี้ผมบอกเลยมันยิ่งใหญ่มันถ่ายทอดการรับผิดชอบลงไปได้อย่าเก่งคนเดียวนะครับถ้าสมมติว่าขจรมาถึงผมเนี่ยไดมอนด์ผมเก่งแล้วผมก็บอกโอ้ผมเก่งผมก็ยกย่องแต่ตัวผมถามผมเหนื่อยไหมแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยการถ่ายทอดพลังความรับผิดชอบไม่มีนั้นผมก็จะปลุกต่อลงไปว่าคุณขจรคุณต้องรับผิดชอบนะคุณต้องลงไปดูเขานะถ้าคุณไม่ดูไม่ได้แล้วก็มันเป็นความรักเหมือนพี่เหมือนน้องบางครั้งโมโหตบกระบาลเคยนะตบบ่อยมากแล้วบางครั้งท้อแท้ขึ้นมามีคำพูดประโยคจากวันนั้นเขาไม่ถามเลยพี่ครับผมหาคนไม่ได้หรือผมท้อแล้วนะผมก็ถามว่าขจรเวลาหาคนได้เนี่ยดีไหมดีครับแล้วมึงหาไม่ได้มึงตายไหมมันไม่ตอบมันไม่ตายครับเครียดสุดท้ายจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่มีปัญหาอีกเลยเพราะคำพูดผมบางครั้งเนี่ยพูดให้คนคิดถ้าไปสอนเขาเรียกว่าพูดให้คิดถามว่าลูกคิดกับลูกสอนเอาอะไรครับเอาลูกคิดนะถ้าลูกสอนแทบตายก็ไม่ทำถ้าลูกคิดทำนะหลายคนองค์กรผมเนี่ยท้อแท้เนี่ยบางทีเนี่ยลุงหาคนลำบากเหลือเกินชวนคนก็ไม่ได้ก็อดทนจะได้แต่ต้องอดทนถ้าคุณไม่อดทนนะหรือหนูไม่อดทนมันก็ไม่ได้มันทนไม่ไหวบอกอ่ะทนไม่ไหวก็อดทนไม่ได้ก็อดอยากต่อไปแล้วผมก็ไม่พูดอีกเลยนะมันเป็นคำพูดที่ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับทุกคนย่อมมีสติและปัญญาเองและเขาสุดท้ายก็กลับมา
และคำพูดบางครั้งคำที่ว่าเขาหนักๆเนี่ยให้ข้อคิดได้ตอนที่ฮ่องกงครั้งสุดท้ายใช่ไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งผมไม่รู้เลยมารู้ทีหลังว่าเป็นลูกทีมผมเขาบอกว่าลุงพวกนี้ปิดยอดสุดท้ายขาดอีก 30,000 หนูเนี่ยคงจนปัญญาผมก็มองหน้าเขาเหมือนเชิงดูถูกและเหยียดหยันหน่อยบอกว่าไปลาหมาแก่ตายซะไปแล้วผมหันกลับเลยแล้วผมลืมไปแล้วครับแล้วหลังจากไปที่ฮ่องกงเขากลับมาไหว้บอกลุงคะที่ลุงพูดวันนั้นน่ะหนูได้ไปฮ่องกงแล้วเพราะแกไม่อยากไปลาหมาเพราะแกไม่อยากไปลาหมาใช้เวลาแค่ผมจำได้ประมาณ4 ชั่วโมงอ่ะหายอด 30,000 ได้เห็นไหมครับบางครั้งคำพูดเนี่ยคำปลอบโยนก็ไม่มีความหมายแต่คำพูดที่แดกดันบ้างอะไรบ้างก็มีประโยชน์แต่คุณต้องเลือกนะไม่ใช่พูดหมดทุกคนไม่ได้นะคุณต้องใช้ปัญญามองคนคนนี้ว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยยังไงแล้วก็ความรู้สึกเป็นยังไงเขาลักเขาลักเรามากแค่ไหนที่สำคัญคือวุฒิภาวะวัยวุฒิเนี่ยก็มีอิทธิมีผลต่อภาษาด้วยความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ลึกซึ้งรักเรามากไหมถ้ารักมากยิ่งโดนมากครับนั้นถ้าใครบอกว่าขอเรียกพ่อนะบอกไปคิดหนักๆหน่อยนะถ้าเรียกพ่อน่ะสวยโดนหนักเลยครับนี่คือการทำงานผมนั้นบางคนเนี่ยไม่เข้าใจบางครั้งเนี่ยคนที่ฟังผมพูดไม่เพราะผมไม่ได้พูดกับเขาแต่เขาไม่ฟังผมพูดผมพูดไม่เพราะแต่ผมมีความหมายสำหรับคนคนหนึ่งผมมีครับเพื่อนก็มีครับตอนนี้จะขึ้นแซตเทิลแล้วครับเป็นทหารครับช่วงผมทำครั้งแรกชวนทำไม่ทำแล้วมีคำพูดอยู่คำว่ายุทธมึงไปทำให้รวยแล้วจะมาทำผมก็ไม่ได้สนใจแต่ไม่เคยโกรธเพื่อนก็ทำจนรวยแล้วก็โทรไปชวนครับแล้ววันหนึ่งผมก็โทรไปหาเขาบอกอยู่ไหนเขาก็ถามผมอยู่ไหนอยู่ซอยอารีไปอยู่ทำไมที่นั่นเพราะชีวิตผมเนี่ยยากจนมาด้วยกันกับเขาเพราะว่าบ้านอยู่นี่บอกไอ้ผีทุเรศเศรษฐีเขาอยู่บอกกูเนี่ยเศรษฐีแล้ว มันก็หยุดไปแล้วก็เขาก็บอกมาเที่ยวบ้านได้ไหมบอกมาเลยมาเดี๋ยวนี้เลยพอมาเที่ยวเขาเห็นเขาตกใจแล้วก็ถามเขาว่าเพื่อนอีกกี่ปีเกษียณ2 ปีลาออกบอกอีก2 ปีเขาจะลาออกแต่ว่าอีก2 ปีเกษียณบอกเขาไม่ลาซะเพราะถ้าไม่ลานะอีก2 ปีก็ไม่ได้เป็นผบ.ทบ.นะออกมาซะแล้วได้เงินเพิ่มประมาณ 4,000 บาทฉะนั้นมานี่เป็นหมื่นสุดท้ายครับลาออกแล้วผมยศแค่จ่านะแล้วทุกวันนี้เขายังลำพึงลำพันเสมอว่าดูที่หาจ่าให้พันโทลาออกแล้วเขาก็ขอบคุณเพราะเขาได้สิ่งที่ไม่คาดคิดอะรายได้ปัจจุบันก็ไม่ต่ำจาก50,000-60,000 บาทไม่ทราบอยู่นี้ป่าพันโทสมัยกันเจียครับอยู่ว่าฮะอยู่ห้องนอนฮะอยู่ห้องนอนพาลูกทีมมานี่ขยันมากเห็นไหมครับคำพูดกับเพื่อนกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับนั่นไม่ใช่ไปพูดเพราะเสมอไปก็ไม่ใช่บางครั้งต้องใช้ความสนิทสนมที่มีมาหรือเปล่าเราต้องให้ดีว่าคนคนนี้เป็นใครมาจากไหนเพื่อนยังพูดไม่เหมือนกันเพื่อนแต่ละคนเนี่ยมันความสนิทไม่เท่ากันนะครับนั้นตรงนี้สำคัญมากจะใช้กลเม็ดตรงนี้ให้ดีนะเพราะคงจะสรุปว่านะคะที่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะเชิญคนมาร่วมด้วยก็คือความจริงใจกับความสำเร็จที่มองเห็นเป็นรูปธรรมนั่นนี่คือสิ่งที่คนรอดูนะใช่ไหมคะครับท้ายที่สุดด้วยเวลาที่มีอยู่จำกัดจริงๆนะครับพี่เอวิธีการรักษาแรงบันดาลใจของตัวพี่เอนะครับพี่เอรักษาแรงบันดาลใจของตัวเองยังไงนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นคำถามสุดท้ายที่จะถามในค่ำคืนนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ผมกลัวผมจะไม่พูดแย่เลยนะครับสุดท้ายนะครับเสียให้จ้ะผมแย่มากเลยรักษายังไงฮะแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจรักษาโดยการที่วันนี้เนี่ยครับผมบอกกับท่านว่ามันเป็นส่วนหนึ่งก่อนที่จะเกิดแรงบันดาลใจนะอาจารย์นะมันต้องบอกว่าผมเนี่ยนะครับโชคดีที่มาได้เรียนรู้กับอาจารย์เอกนะครับแล้วก็อาจารย์วิยุทธและคุณหมอเนี่ยครับแล้วอีกอย่างหลายๆท่านไม่ว่าอาจารย์ศักราพืชพิสูจน์นะครับแล้วก็อาจารย์พิเชษพี่เหรียญเหล่านี้นะครับผมมีโอกาสเข้าไปฟังนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเติมเต็มให้กับตัวเองครับผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบเขียนผมเขียนหนังสือผมเองผมภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยนะครับผมเล่าเรื่องประวัติทั้งหมดเนี่ยนะครับคือคนนี้พูดแบบนี้คนนี้พูดแบบนี้อาจารย์ยุทธพูดแบบนี้เรามาใส่ชิปของตัวเองครับเราได้เปรียบกับคนกับท่านเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราได้ศึกษาจากคนนี้คนนี้มาเป็นตัวของตัวเองครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องกล้าทำทีนี้ส่วนหนึ่งที่อาจารย์ถามว่ารักษาแบบไหนผมบอกว่าผมได้เรียนรู้จากที่ที่ผมเคยบวชเรียนมานะครับและประสบการณ์มาพร้อมกับว่าผมมีครูบาอาจารย์ดีกตัญญูกตวิธีเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ผมเนี่ยต้องบอกต่อๆนะครับว่าทั้งลูกหลานลิ้นทิม
พอถึงเทศกาลปั๊บผมจะนัดทั้งหมดเลยนะครับว่าวันนี้เราต้องเชิญอาจารย์วิยุทธพิสมังมานะครับคุณมณะคุณทิพย์มาคุณจุมพลมาเราทำเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้เห็นว่าวันนี้เราต้องรักกันแบบนี้เงินทองมันมาเองถ้าทำไม่หยุดมันมาแบบผมเนี่ยครับผมได้30กว่าล้านครับอาจารย์ครับมันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมอยากจะบอกว่าถ้าใครวันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยครับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่มากที่ท่านจะศึกษามันไม่ยากเลยนะครับงานตัวอื่นมันยากที่สุดในชีวิต57ขวบของผมเนี่ยผมผ่านมาหมดในชีวิตนะครับกิฟฟลินเนี่ยครับมันไม่ยากเพียงไปบอกต่ออาจารย์วิยุทธบอกมึงชวนคนได้มันดีไหมเอมึงชวนคนไม่ได้มันตายไหมไม่ตายครับไม่ตายมึงทำต่อไปเนี่ยครับมันเป็นคำที่เราเนี่ยหาคำเหล่านี้มายากเพราะฉะนั้นท้ายสุดผมก็บอกกับท่านว่ากำลังใจครับสร้างคนครับความอดทนสร้างความสำเร็จครับคุณหมอครับครับผมนั่นก็คือปรบมือให้หน่อยนะครับกำลังใจสร้างคนความอดทนสร้างความสำเร็จถ้าจะให้หมอแปลความที่ซ่อนอยู่ในใจนะคะหมอคิดว่าคุณเอสร้างแรงบันดาลใจโดยการที่คุณเอเจอคนที่เป็นดาวไลน์เจอคนในสายงานแล้วมันตอกย้ำความรับผิดชอบที่มีต่อเขาเหล่านั้นใช่ไหมคะครับเอาละครับวันนี้เสวนาของเราลุงยังไม่ได้พูดเลยวันนี้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่มีอาชีพไหนอีกแล้วที่ดีอย่างนี้ไม่มีอาชีพไหนอีกแล้วที่เรามีอิสระอย่างนี้พี่น้องลองคิดง่ายๆว่าเราทำงานไปเล่นไปสนุกสนานไปได้เงินตั้งมากมายเราไปลูกจ้างเขาทำเครียดแทบตายอ่ะได้นิดเดียวถ้าเราคิดตรงนี้ได้สบายวันนี้คนที่คิดมากไม่ใช่เราครับหมอเข้าใจไหมหมอคิดมากกับเราไหมและเราคิดทำไมคิดอะไรแค่ท่านคิดไปชวนคนหาคนใช้สินค้าเอาวิธีง่ายๆมากนะชวนคนใช้สินค้าสมัครใช้สินค้าทำอยู่แค่นี้พาเข้าสู่พามาอินทาหน้าที่เรามีแค่นี้หน้าที่รับผิดชอบคือหมอและผู้นำของท่านสบายไหมครับนี่คือพลังหนึ่งอยากให้พวกเราคิดให้เป็นอย่างงองแงเราเป็นผู้นำต้องอิสระต้องมีความรู้สึกว่าต้องใจกว้างและต้องดูแลต้องเมตตาลูกทีมด้วยเพราะเขาเข้ามาเนี่ยไม่เหมือนเราไม่ใช่ไปบอกว่าทำสิพี่ยังรวยไม่ใช่อย่าเปรียบเทียบเด็ดขาดเมื่อก่อนเนี่ยทำยากกว่านี้นั่นเมื่อก่อนเรามองกับปัจจุบันเนี่ยฉันอยากจะฝากทุกคนนะอย่าคิดมากเพราะคนเราเนี่ยคิดมากจนเหนื่อยใช่หรือไม่ทำงานเหนื่อยไหมแต่คิดมากเหนื่อยใช่ไหมนั้นให้หมอคิดคนเดียวเราไม่ต้องคิดนะครับเอาละครับวันนี้เข้มข้นจริงๆนะครับต้องบอกว่าด้วยเวลาที่มีจำกัดมิงั้นคงได้มีโอกาสเชิญทั้งสองท่านพูดได้ยาวกว่านี้จริงๆนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปคงได้3ชั่วโมงแล้วได้รับเกียรติจากไดมอนด์แกรนด์ทั้งสองท่านอีกวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ได้เคล็ดลับดีๆและนำกลับไปใช้กันทุกคนวันนี้พวกเราทั้ง4คนบนเวทีลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเทคนิคในการปลุกพลังทีมอย่าลืมนะครับจะถ่ายทอดให้กับทีมงานของท่านเพื่อให้ทีมงานของท่านสร้างทีมงานได้เติบโตแล้วธุรกิจกิฟต์ริงของท่านก็จะประสบความสำเร็จครับท่านได้ติดตามชมไม่ทันไม่เป็นไรครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของเรา www.facebook.com/giftringchannel หรือไปโหลดคลิปย้อนหลังได้ที่ www.giftringchannel.com เรื่องราวความสำเร็จยังมีอีกมากมายครับรายการถอดรหัสความสำเร็จจะไปค้นหารหัสมาให้ท่านเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจกิฟต์ริงวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ